และช่วงนี้ก็ได้เวลาลุ้นระทึกในศึกท้าชิงแชมป์แม่ค้าระหว่างผู้ท้าชิงแม่ค้าหลิวกับแชมป์อย่างแม่ค้าขวัญที่จะต้องมาประลองเพลงกันในรอบนี้บัลลังก์แชมป์จะเปลี่ยนผู้ครอบครองหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับลูกทุ่ง10ทิศครับรอบท้าชนแชมป์ครับอาชีพแม่ค้านะฮะรอบนี้สนุกแน่นอนเสียงดีทั้งคู่เก่งทั้งคู่นะครับแชมป์เก่าเรา1สมัยน้องขวัญโคสิตาและผู้ท้าชิงนะครับน้องหลิวครับอ่ะรอบนี้น้องหลิวครับมีอะไรอยากจะพูดกับแชมป์เก่าเรามั้ยก็เป็นกำลังใจให้ค่ะน้องขวัญล่ะคะเหมือนกันค่ะพี่เป็นกำลังใจให้ค่ะล่ะคุณผู้ชมครับเพลงนี้เดือดอีกแล้วชอบมากฟังกี่ทีก็เพราะจริงๆนะเพราะจริงๆตอนนี้มีคัฟเวอร์กันเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องตัดสินกันด้วยเพลงนี้เลยสิมาฮักหยังตอนนี้นะครับของคุณต่ายอรทัยครับเชิญครับทำ
ยถูกคู่แล้วโอ้น้องซีโอ้เป็นไงพี่ผมว่านะคณะกรรมการหนักเครียดนะหนักเลยแหละเครียดนะนี่คู่นี้เลยผมดูออกเลยว่าเออเอาล่ะคืออย่างเงี้ยต้องใช้คำนี้อีกแล้วที่ครูสลาท่านบอกประจำร้องเอาตายกันจริงๆแล้วเราได้ยินเมโลดี้หยอดใหม่ด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเป็นแบบแกะพี่ต่ายมาอย่างเดียวนะเรารู้สึกว่าเราได้ยินเมโลดี้โน้ตใหม่ๆด้วยคือมันคือ cover เลยที่แบบฟังแล้วแบบชอบมากถ้าทั้งสองท่านฟีดแบบนี้เราร้องไปสัก 3-4 ชั่วโมงพี่ก็ฟังต่อให้ต้องจ่ายเงินเข้ามาก็จ่ายก็ดูก็ฟังอ่ะเออเอาละได้เวลาแล้วนะอยากรู้จริงนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะเอาใจช่วยทั้งคู่แต่ไม่ว่าผลแพ้ชนะเป็นยังไงต้องบอกคุณต้องภูมิใจมากๆแล้วล่ะท่านแรกเลยครับครูสลาครับโอ้โหก็ต้องลุกปรบมือให้อีกครั้งแล้วนะครับครูรู้สึกว่าอย่างนั้นเลยนะลูกเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่การแข่งขันเป็นการร่วมโชว์กันที่ทรงพลังมากๆเหมือนร่วมถ่ายเทความรู้สึกผ่านบทเพลงนี้ด้วยกันเหมือนเจ็บจากผู้ชายชนิดเดียวกันแล้วก็ต่อว่าต่อขานด้วยมิติคล้ายๆกันถ้าในแง่ของบาดแผลก็มีคล้ายๆกันจริงๆครูเพ่งเล็งจุดหนึ่งแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆทำได้ทั้งคู่และก็ดีแตกต่างกันก็คือตอนที่ต้องลืมไอ้ใดซึ่งมันเป็นท่อนที่ต่ายเขาโชว์เสียงหลบปรากฏว่าขวัญก็ปีนได้สวยแบบขวัญเลยเก็บรายละเอียดได้ดีทีนี้พอมองหลิวหลิวจะทำยังไงหลิวก็มีวิธีของหลิวก็โอ้โหกินกันไม่ลงได้ก็คล้ายๆกันเสียก็คล้ายๆกันกรรมการไม่ต้องตัดสินครับจะเลือกใครเท่านั้นเองครับรอดูครับขอบคุณครูสลาครับเป็นระเบิดอีกหนึ่งลูกครับที่ครูสลาทิ้งไว้ให้พวกเราคิดอีกแล้วฮะไม่รู้อีกแล้วนะว่าจะเป็นใครเอาล่ะเหมือนยืนนิ่งๆนะฮะแต่ใจนี่ไม่นิ่งแล้วนะตัดสินไม่ได้ต้องเลือกอย่างเดียวเอออ่ะท่านต่อไปครับพี่แจ็คครับผมเป็นรอบตัดสินที่ผมฟังแล้วผมวันนี้นะผมมีความสุขมากเลยเพราะว่าเป็นนักร้องที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็มีเสน่ห์มากๆทั้งคู่แต่แตกต่างกันแตกต่างกันคนหนึ่งละมุนคนหนึ่งหนักแน่นแล้วเรื่องร้องเนี่ยครูสลาบอกไปหมดแล้วคือมันไม่ต้องไปอธิบายเรื่องร้องเพราะว่าน้องทั้งสองคนทำได้ดีแล้วพี่ตอนเนี้ยใจพี่กำลังเต้นตึกตึกตึกเอาใครดีวะจริงจริงมันยากมากเหมือนตอนที่เลือกผู้หญิงเลยนะใช่ฮะไอ้นั่นง่ายกว่าเยอะอะไรวะโอ้สุดยอดสุดยอดพี่ต้องขอชมชมอย่างเดียวเลยนะพี่ขอชมเลยว่าเก่งมากๆทั้งคู่ครับครับขอบคุณพี่แจ๊คครับขอบคุณครับพี่ไฮครับมาวันแรกก็หนักแล้วหนักหนักจริงเป็นไงครับพี่ไฮวิธีการร้องเขาร้องวันนี้นั่งฟังเนี่ยอย่างที่ครูบอกเลยว่าไอ้ลูกทำคะแนนเขาก็ทำกันได้ดีเหลือเกินแล้วมีลูกลอยขีดข่วนเขาก็ทำพอๆกันอีกแล้วตอนนี้ถ้าจะเลือกเราจะเลือกใครก็ต้องเหมือนพี่แจ็คพูดเลยเมื่อกี้ว่าจะพูดอยู่ว่าจะเลือกใครวะเนี่ยยากมันยากมากอ่ะคือเสน่ห์ทั้งสองคนมันกินกันไม่ลงเลยอ่ะบอกเลยว่าอิ่มมากวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากที่รายการเชิญเรามาแล้วได้ดูนักร้องที่เรียกว่ามีคุณภาพแบบนี้ขอบคุณจริงๆยังไม่รู้จะเลือกใครเดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนได้ครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านครับเดี๋ยวให้กรรมการคิดหน่อยผู้ชมย้ำนะฮะนี่แม่ค้านะครับแม่ค้านะไม่ว่าจะยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณผู้ชมครับผู้ที่จะได้แชมป์นะครับต้องได้รับการโหวตจากกรรมการ2ใน3เสียงและคนที่ได้แชมป์มีถ้วยรางวัลการันตีอยู่ทางด้านนี้เลยเอาใจช่วยจริงๆนะครับส่งกำลังใจให้กับทั้ง2ท่านครับตัดสินเลยครับเสียงแรกครับพี่หายครับโอ้วันนี้หนักใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับแชมป์เก่าของเราก็ร้องดีร้องละเอียดสมกับมาตรฐานของเธอแต่ผู้ท้าชิงโอ้โหม้ามืดมาจากไหนไม่รู้จะเป็นใครครับน้องหลิวค่ะน้องหลิวครับเสียงแรกครับผู้ท้าชิงได้จากกรรมการไปก่อนแล้วนะครับเอาล่ะต้องน้องขวัญยังมีโอกาสนะครับงั้นเสียงที่2สำคัญมากครับพี่แจ็คครับเอาล่ะครับจะเป็นเสียงที่ตัดสินเลยหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับถ้าพี่แจ็คเลือกน้องหลิวเกิดแชมป์ใหม่ทันทีแต่ถ้าพี่แจ็คเลือกน้องขวัญไปลุ้นกันต่อที่ครูสลาครับ
หน้าตาเหมือนทุกทรมานมากนะครับพี่แจ็คขอเลือกน้องหลิวครับน้องหลิวสองเสียงจากกรรมการนั่นก็หมายความว่านะครับกำเนิดแชมป์ใหม่ทันทีนะครับน้องหลิวโอ้โหเสียงไม่มนสะกดจริงๆครับต้องยอมแต่ต้องขออนุญาตครับถามครูสลาครับครูครับครูเลือกใครครับให้หลิวครับน้องหลิวครับเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีครับยินดีด้วยครับโอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆเดี๋ยวค่อยจะไปคุยกับน้องหลิวนะคะน้องขวัญค่ะวันนี้จริงๆพี่บอกเลยว่าเป็นวันหนึ่งที่พี่กับพี่หน่งไม่อยากจะทำหน้าที่ต่อเลยวันนี้คืออยากจะให้หนูอยู่เป็นนานๆจริงๆวันนี้หนูทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมมากจริงๆและเหมาะสมคู่ควรที่จะเป็นแชมป์แต่แน่นอนเกมการแข่งขันมันต้องมีการตัดสินรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ยังได้หนึ่งสมัย แล้วก็ดีใจกับพี่หลิวด้วยนะคะเพราะว่าพี่หลิวก็ร้องพอมากๆเลยค่ะก็ดีใจด้วยอย่างไรก็ตามแต่เรามีอาชีพหนึ่งที่นอกจากเรื่องการร้องเพลงแล้วมีอาชีพแม่ค้าหนูทำอะไรคะค่ะก็ขายหัวหมูอบค่ะก็คือมีชื่อว่าเปียกหัวหมูอบค่ะก็ขายอยู่หน้าบ้านเลยค่ะสิงห์บุรีค่ะโอเคก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากนะคะน้องขวัญขอบคุณมากครับแชมป์เก่าของเราครับน้องขวัญนะครับโพสิตาครับผมขอบคุณมากค่ะแหมเจอของหนักมันตัดสินยากอ่ะวันนี้น้องหลิวหนูเป็นม้ามืดจริงๆหนูคือแชมป์คนใหม่ในอาชีพแม่ค้าค่ะช่วยรางวัลเป็นของหนูเลยค่ะเชิญโอ้ยยอดและแชมป์สมัยแรกครับน้องหลิวชมพูนุชครับเยี่ยมยอดค่ะมาแล้วค่ะน้องหลิวค่ะเยี่ยมยอดดีใจด้วยนะคะถ้วยนี้จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไว้หน้าบ้านเลยค่ะมันจะหายนะมีอะไรอยากจะบอกผู้ท้าชิงไหมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะค่ะไม่เพราะฉะนั้นมาได้มาได้มาได้ก็ให้ยกเก้าอี้เราได้ถ้วยแล้วก็ที่ยังไม่ได้นั่งเลยเนี่ยเออยกเก้าอี้ให้คนอื่นได้ไหมในรอบต่อไปต้องไม่ยอมแพ้เหมือนกันค่ะโอเคเยี่ยมยอดดีใจด้วยและนี่คือแชมป์ของเราครับน้องหลิวครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่โอ้โหวันนี้เยี่ยมยอดจริงๆว่าผู้ชมคงจะมีความสุขได้รอยยิ้มเหมือนกับพวกเราแน่นอนแต่แน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านพี่แจ็คธนพลพี่ไฮอภพรและคุณครูสลาคุณอวุธครับขอบคุณครับแล้วลืมไม่ได้เลยฮะขอบคุณวงตีกรัตแบนวันนี้เล่นเพราะมากสุดยอดสุดยอดวันนี้เข้ากันนะสองวงเข้ากันเหมือนเราจ้างสองวงอ่ะเออเล่นได้เข้ากันมากเลยเยี่ยมไปซ้อมสายเย็นมาด้วยนะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับรายการลูกทุ่ง10ทิศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์11โมงนะครับเจอกันครับกับลูกทุ่ง10ทิศบททดสอบสุดท้ายของแชมป์คนใหม่อย่างแม่ค้าหลิวที่ต้องมาประลองเพลงกับ3ผู้ท้าชิงสุดหินบางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหมขอเลือกคำว่าเจ็บมาเก็บเอาไว้ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลยเธอจะสามารถป้องกันแชมป์สมัยแรกของเธอไว้ได้หรือไม่ห้ามพลาดครับถ้าได้ยินจังหวะอะไรเงี้ยกลัวไหมไม่ได้เลยอ้าวมาสิครับพี่น้องเอาไอ้ตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยใส่ถุงแยกน้ำด้วย